วันนี้เนี่ยจะมานำเสนอสมุนไพรไทยนะที่มีฤทธิ์เหมือนยาแก้ปวดเหมือนยานอนหลับเหมือนยาคลายกล้ามเนื้อนะคะสวัสดีค่ะสุขภาพดีสร้างได้กับเนสัตตะนะคะสำหรับในคลิปนี้นะเนรู้สึกยินดีมากเลยนะคะที่จะได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยโดยเฉพาะสมุนไพรนะคะที่ถูกกล่าวขานขึ้นในสมัยพุทธกาลเพื่อนๆทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรบ้านเรานะหรือว่าการสกัดสารจากธรรมชาติเนาะสามารถที่จะมีประสิทธิภาพแล้วก็เขาเรียกว่าผลในการทดลองใช้ที่ใกล้เคียงกับยาแผนปัจจุบันเลยค่ะเนยเองนะเคยมีความคิดนะคะว่าทำไมไม่มีบริษัทหรือว่านักวิจัยหรือว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยสกัดสารสกัดจากพืชเนาะแล้วก็ทำมาคล้ายกับพวกยาแก้ปวดหรือว่ากลุ่มยากล่อมประสาทเพราะปกติเวลาคนเราเนี่ยเวลาเราไปหาหมอเนาะหมอก็จะให้ยาพวกยาคลายเส้นยาแก้ปวดยากล่อมประสาทแต่พอเรากินนานๆไปอ่ะมันมีผลข้างเคียงค่ะแต่ถ้ามันเป็นสมุนไพรอ่ะมันไม่มีผลข้างเคียงที่เราอายุมากขึ้นนะคะเพื่อนๆเราจะมีปัญหานอนไม่หลับเนาะปวดเมื่อยตามร่างกายแบบเนี้ยหรือแม้แต่กระทั่งการไม่ขับถ่ายหรือว่าธาตุมันไม่สมดุลเนาะมันก็เลยทำให้การขับถ่ายยากเมื่อเวลาเราเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ระบบในร่างกายไม่สมดุลแต่เวลาเราไปหาหมอจะให้ยาแต่ยาเนี่ยเวลากินแล้วผลข้างเคียงคือว่ามันก็จะทำให้มีผลกับหลอดเลือดหัวใจแล้วก็เป็นโรคไตเนาะแต่ในสมุนไพรไทยนะคะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนั้นวันนี้เนี่ยจะมานำเสนอสมุนไพรไทยนะที่มีฤทธิ์เหมือนยาแก้ปวดเหมือนยานอนหลับเหมือนยาคลายกล้ามเนื้อนะคะจะเป็นสมุนไพรอะไรไปติดตามเลยค่ะเถาวัลย์เปียงนะคะถูกขนานนามให้ช่วยในเรื่องของการรักษาอาการแก้ปวดเมื่อยนะคะซึ่งในตำรับยาพื้นบ้านเนี่ยเขานำเถานะของเถาวัลย์เปียงเนาะมาคั่วแล้วก็ชงกับน้ำเพื่อจะดื่มแก้อาการปวดเมื่อยส่วนในตำรับยาแผนปัจจุบันนะคะกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็โรงพยาบาลวังน้ำเย็นจังหวัดสักแก้วเนี่ยเขาร่วมกันวิจัยทางคลินิกเพื่อศึกษาประสิทธิผลและผลข้างเคียงของสารสกัดจากเถาวัลย์เปียงนะคะเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเขาใช้ผู้ป่วยจำนวน70รายเนาะทานสารสกัดจากเถาวัลย์เปียงเนี่ยสกัดออกมาขนาดประมาณ200มิลลิกรัมต่อวัน3ครั้งนะคะกิน7วันเนี่ยผลปรากฏว่าอาการปวดหลังลดลงเทียบเท่ากับการใช้ยาแก้ปวดไดโคฟินแนคเลยค่ะเพื่อนนอกจากนี้นะคะเถาวัลย์เปียงเนี่ยยังช่วยพิชิตโรคข้อเข่าเสื่อมด้วยนะคือมันมีการวิจัยของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อีกนั่นแหละค่ะแต่ว่าเขาร่วมกับคณะวิจัยแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะมีการทดลองให้ผู้ป่วยที่มีอาการข้อเข่าเสื่อมเนาะที่ได้รับการใช้ยานาโปเซนขนาด250มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนาน4สัปดาห์นะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับการที่มาใช้สารสกัดจากเถาวัลย์เปียงเนี่ยขนาด400มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนาน4สัปดาห์ผลปรากฏนะคะว่าประสิทธิภาพใช้ได้เหมือนกันเลยค่ะสรรพคุณของเถาวัลย์เปียงนะคะในตำรับยาแผนโบราณเนี่ยยังถูกนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของยาอายุวัฒนะเพื่อช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วก็มีงานวิจัยรับรองนะคะจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาให้อาสาสมัคร59คนเนี่ยกินสารสกัดจากเถาวัลย์เปียงวันละ400มิลลิกรัมเช้าเย็นเป็นเวลา2เดือนนะผลปรากฏว่านอกจากไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียงใดๆแล้วนะคะตรวจสอบระบบการควบคุมหรือการส่งเสริมการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันร่างกายเนี่ยปรากฏว่าดีขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพจริงๆค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำเถาวัลย์เปียงเนี่ยมาใช้กับผู้หญิงก็คือว่าช่วยรักษาอาการตกขาวชนิดที่ไม่มีอาการคันไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้เป็นภูมิปัญญาตั้งแต่โบราณมาแล้วนะคะก็คือนำเถาวัลย์เปียงมาสับแล้วก็เอามาต้มดื่มแทนน้ำจับเวลานะคะสมุนไพรอีกตัวนึงที่มีชื่อในสมัยพุทธกาลก็คือสมอไทยนะคะเพื่อนๆสมอไทยเนี่ยเขาจะมีสารออกฤทธิ์ที่คล้ายๆกับกลุ่มฟีโนลิกหรือว่าเป็นกรดแคบูโรนิกเนาะคุณสมบัติตัวนี้คือช่วยต้านเซลล์มะเร็งอย่างรุนแรงนะคะซึ่งสมอไทยเนี่ยเขาจะมีการสกัดเนาะแล้วก็เขาจะได้สารที่ช่วยลดอาการเจ็บปวดบางชนิดได้ด้วยนะคะสมอไทยจริงๆแล้วเนี่ยช่วยในเรื่องของการระบายแล้วก็แก้พิษร้อนในช่วยคุมธาตุแก้ลมจุกเสียดช่วยทำให้ผายลมประมาณนั้นนะคะแล้วก็ช่วยเจริญอาหารด้วยนะเพื่อน
ซึ่งสมอไทยเนี่ยก็ถูกจัดให้เป็นราชาสมุนไพรนะคะเนื่องจากเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นตัวที่ใช้สำหรับตัวตั้งอะเนาะในการที่จะปรุงยาเขาจะมีพิกัดของยานะพิกัดตรีผลาอะไรเงี้ยก็ต้องมีสมอไทยอยู่ในนั้นด้วยลักษณะเนี้ยค่ะหรือว่าจะพิกัดนู้นพิกัดนี้ก็จะมีสมอไทยอยู่ด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือสมอไทยเนี่ยเขามีฤทธิ์ที่เป็นสรรพคุณทางยาที่ดีมากๆนะคะก็ในบัญชียาสมุนไพรที่มีการใช้ตามองค์ความรู้ดั้งเดิมตามประกาศของคณะกรรมการแห่งชาติด้านยานะคะจะปรากฏว่ามีการใช้สมอไทยเนี่ยร่วมกับสมุนไพรชนิดอื่นๆในตำรับยาแบบเยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะยาที่รักษากลุ่มอาการทางเดินอาหารหรือว่าเป็นยาประเภทยาถ่ายลักษณะแบบนี้หรือว่ายาแก้ท้องผูกท้องอืดท้องเฟ้อธาตุพิการท้องเสียแบบไม่ติดเชื้อนะคะสมุนไพรอีกตัวนึงที่ต้องพูดถึงก็คือสมอเทศค่ะซึ่งสมอเทศเนี่ยเขาจะมีรสเปรี้ยวออกฝาดนิดๆคืออาการฝาดไม่ใช่อาการฝาดนะหมายถึงว่ารสฝาดเนี่ยมันจะช่วยเกี่ยวกับสมานแผลแล้วก็ยังช่วยเกี่ยวกับเรื่องของระบายแก้เสมหะได้ด้วยนะคะซึ่งการปรุงยาเนี่ยเขาจะต้องใส่ตัวเนี้ยไปร่วมด้วยก็คือสมอเทศสมอเทศเนี่ยเป็นยาแก้กระสายแก้ปวดเมื่อยดับพิษไข้แก้พิษเสมหะรักษาหนองในตัวเหลืองเป็นยาระบายแล้วก็บำรุงน้ำดีนะคะทำให้เส้นเอ็นอ่อนรักษาเบาหวานหนองในแล้วก็วัณโรคมะเร็งปอดปอดอักเสบมะเร็งลำไส้มะเร็งในกระเพาะอาหารนะคะเพื่อนๆซึ่งสมอเทศเนี่ยเขาจะออกเขาจะมีสารออกฤทธิ์ที่คล้ายกับยาคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยาที่ช่วยในการทำให้ระบบประสาทสงบก็คือมันคล้ายยานอนหลับอะค่ะเขาจะมีฤทธิ์แบบนั้นเนาะเขาจัดอยู่ในกลุ่มยากล่อมประสาทนะถ้าทานบ่อยๆเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของทำให้ผ่อนคลายหลับสบายหลับลึกแล้วก็กล้ามเนื้อแบบไม่ตึงไม่อะไรลักษณะประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆอีกตัวนึงนะคะก็คือแก่นขี้เหล็กขี้เหล็กเนี่ยเขาจะมีรสขมเฟื่อนเนาะเขาใช้เป็นยาสำหรับถ่ายพิษถ่ายเส้นถ่ายม้ามแก้กระสายแก้เหน็บชาแก้ไข้ขับโลหิตแก้เตโชธาตุพิการนะคะทำให้ตัวเย็นเพราะเขามีฤทธิ์เย็นเนาะแก้แสบตาแก้กามโรคหนองใสแล้วก็มีสารกลุ่มแอนทาควินอนนะคะซึ่งสารนี้จะออกฤทธิ์คล้ายยาระบายค่ะจริงๆแล้วบางตำราเขาก็ใช้ขี้เหล็กเนี่ยสำหรับในการแก้ปวดหัวเรื้อรังนะคะเพื่อนๆซึ่งมันช่วยเจริญอาหารด้วยนะแล้วก็ทำให้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทเรื่องอาการนอนไม่หลับพวกนี้นะคะและนี่นะคะก็เป็นนวัตกรรมของคนไทยนะคะเพื่อนๆที่สามารถจะสกัดสมุนไพรดังกล่าวที่เนได้กล่าวไปแล้วเนาะเอามาเก็บไว้ในขวดนี้เรียบร้อยแล้วข้อสำคัญก็คือมันไม่มีแอลกอฮอล์ค่ะเพื่อนๆปกติเนี่ยเนเป็นคนที่แพ้แอลกอฮอล์นะเพราะว่าจะไม่กินแอลกอฮอล์เนาะแต่อันเนี้ยเขาเป็นเหมือนรูปแบบการสกัดเย็นเนาะแล้วก็มีสมุนไพรแล้วเขาใช้วิธีบ่มวิธีเพาะอะไรของเขานี่แหละค่ะก็เลยกลายมาเป็นสมุนไพรขวดนี้ซึ่งแต่ละชนิดที่เนกล่าวนะเวลาเราไปซื้อเขาทานเนี่ยอย่างถูกก็ชนิดหนึ่งก็มีเป็น200นะแต่อันนี้มันมีสมุนไพรกว่า5ชนิดขึ้นไปนะคะ5ชนิดเนี่ยโดยปกติถ้าเราไปซื้อมาต้มเองมันก็เป็นพันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในขวดเนี้ยในขวดเนี้ยเขาขายอยู่550บาทนะคะเพื่อนๆถ้าใครที่สนใจก็ลองติดต่อสอบถามเจ้าของดูได้นะคะเดี๋ยวนี้จะติดเบอร์เอาไว้ใต้คลิปก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนนะคะในการนำเสนอคลิปเกี่ยวกับเรื่องของสมุนไพรไทยทุกๆครั้งที่มีการนำเสนอสมุนไพรไทยนะเนรู้สึกมีความสุขตรงที่แบบนี้นะคะเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะบอกว่าคุณเนเนี่ยขายของเยอะโดยธรรมชาติของมนุษย์นะคะจะอยู่ได้ด้วยการขายของแต่ไม่ได้ขายของ 100% นะหมายถึงว่าเราก็ให้องค์ความรู้ด้วยอย่างที่เนบอกถ้าเราสามารถที่จะปรับสมดุลเองด้วยอาหารเนาะอาหารการอุจจาระที่ดีอารมณ์ที่ดีออกกำลังกายที่ดีแบบนี้เพื่อนๆก็ไม่ต้องเสียเงินเพื่อที่จะมาเติมในส่วนของสารอาหารที่สกัดเข้มข้นแต่ในคนที่ไม่สามารถจะปฏิบัติตัวอย่างที่เนกล่าวได้การใช้อาหารที่เป็นอาหารเสริมหรือสมุนไพรเสริมที่สกัดมาเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟให้เรากินได้เลยแบบนี้นะคะเดี๋ยวขอลองสักแก้วนึงอันนี้มันดีตรงที่ว่ามันไม่มีแอลกอฮอล์นะเพื่อนๆรสชาติเขาก็จะออกเปรี้ยวๆนิดนึงทานง่ายเปรี้ยวออกหวานนิดนึงสมุนไพรบางตัวหวานนะคะเพื่อนๆสมุนไพรบางตัวเปรี้ยวซึ่งพวกอะไรสมอพิเภกสมอเทศอะไรเนี่ยคือเนก็พยายามจะคิดจะดองอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าพอดีเหมือน
โชคดีเนาะเขาก็คุณอานะสามีเนี้ยเขาก็เอามาให้เนทลองชิมลองทานดูนะคะเป็นสมอไทยสมอเทศเนี่ยรสชาติมันจะออกเปรี้ยวเนาะเพราะว่าด้วยตัวยาที่กล่าวไปอะพวกสมอไทยแบบเนี้ยจะออกรสเปรี้ยวซึ่งรสฝาดเปรี้ยวเนี่ยเป็นรสที่ช่วยในเรื่องของการระบายพิษนะคะแล้วก็มีฤทธิ์เย็นเนาะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยเกิดความสมดุลแล้วก็ข้อสำคัญก็คือคนเราเวลาป่วยอ่ะมันเกิดจากระบบเส้นสายนะคะเลือดมันไม่ดีตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่บำรุงธาตุบำรุงเลือดด้วยค่ะเพื่อนๆนี่ขออนุญาตชิมก่อนนะฝาดฝาดค่ะใครสนใจข้างหลังคลิปจะมีเบอร์ติดต่อนะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะมีชีวิตที่มีชีวาอย่าลืมนะหมอที่ดีที่สุดคือตัวเราเองค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ